ในทุกวันนี้คนทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้ท่านมีความเจริญทางด้านวัตถุธาตุต่างๆแต่จิตใจของคนเราโดยส่วนมากนั้นก็เสื่อมจากศีลธรรมเสื่อมจากคุณธรรมเพราะใจคนเป็นจำนวนมาก 90%มีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายกันโดยส่วนมากหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์จึงทำให้จิตใจนั้นเสื่อมจากคุณงามความดีคนที่จะมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏสงสารก็มีได้น้อยเมื่อพวกเราทั้งหลายมีสติปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของโลกทวนกระแสของอารมณ์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการทวนกระแสของกิเลสนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากพอสมควรเพราะภายในดวงใจของคนเราทั้งหลายถูกกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละคนมานับภพนับชาติไม่ถ้วนถ้าบุคคลทั้งหลายไม่มีสติปัญญาเห็นความทุกข์ทางร่างกายเห็นความทุกข์ภายในจิตใจของตัวเองอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่เห็นความทุกข์ก็จะไม่หาทางออกจากความทุกข์แต่เมื่อพวกเราทั้งหลายมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์เราจึงหาทางที่จะออกจากความทุกข์พากันมาประพฤติบัติพากันมาพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อที่จะก่อให้เกิดสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราการที่จะมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดศีลธรรมและมีปัญญาในการที่เห็นประโยชน์การรักษาศีลก็หาได้ยากเมื่อเราเห็นประโยชน์การรักษาศีลคารวะก็รักษาศีลได้เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227ตามกำลังใจของแต่ละบุคคลตามกำลังของศีลบารมีศีลจะเป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสุขเยือกเย็นไปในจิตใจในระดับหนึ่งเรียกว่าเป็นการละเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงเพราะมีสติมีปัญญาในการรักษาศีลถ้าเป็นพระก็มีสติวินัยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในรูปสิ่งที่เราสัมผัสอันเป็นกิเลสคือความพอใจความไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัสที่เป็นกิเลสถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราจึงจะเห็นอารมณ์หรือเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเรา
เมื่อเราเห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเราก็มีความมุ่งหวังในการที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์เราทั้งหลายผู้ซึ่งมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์ตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะนักบวชเราก็ได้สละวัตถุธาตุทั้งหลายสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกออกไปแม้ใจเรายังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่เราก็ต้องรู้จักสำรวมระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นถ้ากิเลสคือความโลภเกิดขึ้นถ้าเรามีศีลเป็นพื้นฐานโลภยังไงเราก็ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมถ้าเราบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางก็มีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์และจะมีปัญญาในการที่ควบคุมจิตใจของเราให้มีความมักน้อยสันโดษให้มีความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่โดยเฉพาะพระเราก็มีเพียงบริการ8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เช่นเดียวกันเราประพฤติปฏิบัติเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจถึงแม้ว่ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่แล้วเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานมีสติมีปัญญาเจริญเมตตาอยู่เสมอใจเราก็สงบเย็นแม้มีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นเราก็มีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธออกไปจากจิตใจของเราความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นอารมณ์ชัดใจเราก็จะแยกจากอารมณ์แต่ว่าถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นใจกับอารมณ์นั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงจำเป็น ที่จะต้อง ฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิบารมีโดยเฉพาะพระเนรเรามีโอกาสมีเวลามากที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากในแต่ละวันแม้นอยู่ในบททั่วไปก็ตามก็มีสติตามรักษาจิตของตนอยู่เสมอมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดตั้งแต่ตื่นจากจำวัดขึ้นมาก็มีสติกำกับจิตใจเราไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติถ้าเผลอสติก็พยายามตั้งสติและระลึกรู้ขึ้นมาเมื่อมีเวลาว่างจากกิจส่วนรวมเราก็เข้าที่นั่งสมาธิเดินกลมฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบอันนี้เป็นหน้าที่การงานของพระเราคือการทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสไปในจิตใจเราถ้าใจเราไม่มีกำลังซึ่งเข้มแข็งเราจะไม่มีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสอันมีความโลภความโกรธความหลงซึ่งครอบงำจิตใจเราได้แต่เมื่อเรารู้จักว่าความสงบภายในใจเรานั้นยังไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านมีเยอะเราก็หาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเด่นกลมให้มากๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นความเข้มแข็งของใจก็เข้มแข็งขึ้นมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความพอใจและความไม่พอใจเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์อุบายปัญญาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันต้องหาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความพอใจในรูปเสียงรสสัมผัสหรือความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัส
ทำใจเราให้เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงที่เราสัมผัสให้มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอยู่เสมอถ้าสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเราก็จะมีสติเห็นความรู้สึกนึกคิดเห็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราเมื่อเราเห็นความคิดปรุงแต่งของกิเลสซึ่งปรุงแต่งก่อให้เกิดความโลภเราก็พิจารณาละออกไปเมื่อเราเห็นความคิดปรุงแต่งก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความไม่พอใจก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ซึ่งเป็นความทุกข์ไว้เผาจิตใจของเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสใจเราก็จะไหลไปกับอารมณ์มีความโลภก็โลภไม่มีที่สุดไม่มีสติปัญญาที่จะระลึกรู้เท่าทันไม่มีปัญญาที่จะปล่อยวางมีความโกรธเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นใจเราก็ไหลไปกับอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อใจของบุคคลใดยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของเราก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปการที่จะต่อสู้กับกิเลสการที่จะแก้กิเลสนั้นไม่ต้องไปแก้บุคคลอื่นให้แก้กิเลสในใจของเราคนอื่นจะดีก็เรื่องของเขาก็อนุโมทนาคนอื่นไม่ดีก็เรื่องของเขาวางจิตใจเราให้เป็นกลางทุกคนต้องแก้ไขจิตใจตัวเองทุกคนต้องดูจิตใจตัวเองรักษาจิตใจตัวเองแก้ไขจิตใจตัวเราเองนั้นเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอย่าสนใจในเชียร์บุคคลอื่นอย่าเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาทับถมจิตใจของเราทำให้ใจเราเศร้าหมองเรามีหน้าที่ที่จะระมัดระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็มีหน้าที่ที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้บรรเทาบางลงไปไม่ว่าเราจะปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ที่นี่จะไปบำเพ็ญภาวนาที่อื่นอยู่ตามป่าบนเขาในถ้ำจะไปภาวนาที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีความเห็นผิดมีความเห็นไม่ถูกต้องก็จะทำให้ใจของเรานั้นหลงในทางปฏิบัติแต่ถ้าอยู่ที่ไหนถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิการปฏิบัติก็เป็นไปได้ง่ายความเห็นที่ถูกต้องในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกจากความทุกข์หรือเพื่อความพ้นทุกข์นั้นพระพุทธองค์ท่านได้ชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อให้มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นศีลเป็นเบื้องต้นมีสติมีปัญญาในการรักษาศีลให้เป็นปกติไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดศีลเมื่อศีลเป็นปกติการบำเพ็ญสมาธิก็เป็นไปได้ง่ายเพราะความกังวลใจต่างๆจากการกระทำผิดในพระธรรมวินัยนั้นไม่มีการกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราก็จะก่อให้เกิดความสงบค่อยๆเกิดขึ้นการกระทำความเพียรนั้นในเบื้องต้นนั้นทำให้หนักไว้ก่อนหาปฏิปทาที่สม่ำเสมอให้ได้ทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงจะเกิดขึ้นต้องหาให้ได้วันหนึ่งเราทำความเพียรขนาดนี้ความสงบไม่เกิดขึ้น
พรุ่งนี้ก็ต้องทำมากขึ้นพรุ่งนี้ทำสมาธิทำความเพียรสมาธิไม่เกิดขึ้นมะเร็งนี้ก็ต้องทำให้มากขึ้นหาความพอดีให้ได้ทำความเพียรนั้นต้องหนักไว้ก่อนตึงไว้ก่อนและหาความพอดีให้ได้ต้องรู้จักว่าจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีฌานปัฏฐานขนาดไหนยิ่งจะพอดีเพื่อเกื้อหนุนในการประพฤติบัติทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นทำทุกๆวันไม่ประมาทชีวิตมีอยู่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำให้เต็มที่ถ้าบุคคลใดทำจิตให้สงบในบทนั่งสมาธิหรือในบทเดินกรมทำบ่อยๆสมาธินี้กำลังของสมาธินั้นจะต่อเนื่องกันเมื่อออกจากบทนั่งสมาธิหรือออกจากกายบทเดินกรมสติสมาธินั้นจะทรงตัวต่อเนื่องได้ยาวขึ้นเรียกว่าทรงสมาธิถ้ากำลังของสมาธิทรงตัวต่อเนื่องได้ยาวขึ้นถ้าต่อเนื่องได้ชั่วโมงหนึ่งออกจากนั่งสมาธิออกจากเดินกรมเราก็มีสติมีปัญญาที่จะรักษาใจของเราได้ชั่วโมงหลังจากชั่วโมงแล้วถ้าสติสมาธิอ่อนตัวลงใจกับลมนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อกำลังสติสมาธิทรงตัวมีอารมณ์มีกิเลสเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละเมื่อกำลังสมาธิจ่อนตัวลงเราก็เข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินยังกรมสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาอีกเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิเดินกรมสติสมาธิก็ต่อเนื่องเมื่อสติสมาธิต่อเนื่องเราก็มีปัญญาที่เห็นกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจของเราเพียงแต่เราตั้งสติกำหนดดูความคิดดูอารมณ์ไปในใจเราเราเห็นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างเพราะที่ซ่องสมกิเลสนั้นก็คือใจของเรานั่นเองกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นจากท้องฟ้าหรือแผ่นดินเกิดขึ้นไปในจิตใจเราเท่านั้นถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจเราจะเห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เล็ดลอดสายตาของสติปัญญาซึ่งจะเห็นกิเลสอย่างหยาบคือความโลภเราก็ใช้สติปัญญาละออกไปถ้ามีความมุ่งหวังในการแสวงหาธรรมหรือความพ้นทุกข์หรือพระนิพพานเราก็คงไม่ต้องการอะไรในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเป็นธรรมอารมณ์ความโลภนั้นก็จะบรรเทาบางลงไปเพราะเราไม่สนใจและไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการรู้ธรรมเป็นธรรมอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเราก็มุ่งหวังในการที่จะละที่จะทำลายไม่ต้องการที่จะสั่งสมอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจให้เผาจิตใจของเรานั้นให้เราร้อนให้เป็นความทุกข์สติปัญญาก็จะมีอุบายปัญญาในการที่จะพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจให้บรรเทาบางไปแม้อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆก็ตามสติปัญญาก็จะเห็นและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจสามารถที่จะวางจิตให้เป็นกลางได้สติสมาธิต้องทรงตัวจิตต้องเป็นหนึ่งจึงเห็นกิเลสต่อเนื่องถ้าเรานั่งสมาธิก็สงบเดินยังกรมก็สงบเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินยังกรมไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตก็มีสติต่อเนื่องเป็นสายไม่ขาดตอนสติสมาธิทรงตัวตั้งแต่ตื่นนอนจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็มีสติมีสมาธิตายรูปก็เป็นธรรมชาติของใจเราจะเกิดความพอใจความไม่พอใจเราก็มีปัญญาที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงและปล่อยวางไปหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมชาติ
ที่จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นที่ใจและสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันและเห็นความไม่เที่ยงของอาการของจิตและปล่อยวางออกไปใจเราก็ว่างจากอารมณ์พอสติสมาธิทรงตัวปัญญาก็พิจารณามีอารมณ์ก็พิจารณาละอารมณ์ถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็ฝึกซ้อมในการที่จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหลักของการพิจารณาร่างกายนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังกันโดยสม่ำเสมอพิจารณากายอย่างหยาบก็พิจารณามรณานุสติหรืออาการ32พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนพิจารณากายอย่างละเอียดอย่างกลางก็พิจารณาสภาวะกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนพิจารณาอย่างละเอียดพิจารณาร่างกายอย่างละเอียดก็พิจารณาสภาวะกรรมฐานธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนถ้าเราไม่มีนิมิตสุภาพกรรมฐานก็ต้องฝึกซ้อมค่อยๆใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลของร่างกายนี้ถ้าสติปัญญาพิจารณาไม่เห็นก็พักจิตในความสงบทำสมาธิให้มากเมื่อจิตสงบก็ลองพิจารณาใหม่จะพิจารณาผมก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลจะพิจารณาหนังก็พิจารณาเป็นปฏิกูลจะพิจารณากระดูกหรือจะพิจารณาในอาการส่วนใดส่วนหนึ่งก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความเสื่อมความแตกสลายลงไปถ้ามีสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็พิจารณาสอนใจให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนตนของร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความยินดีในการทั้งหลายออกไปตีเล็กตีน้อยศีลต้องทรงตัวสมาธิก็ทรงตัวสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็พิจารณาละกิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาซึ่งรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสก็จะพิจารณาปล่อยวางได้เมื่อจิตว่างจากลมก็เข้ามาพิจารณาร่างกายบ่อยๆพิจารณาร่างกายแล้วก็พักจิตในความสงบการพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆซักๆไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งหนึ่งเห็นครั้งหนึ่งก็หยุดพิจารณาแต่บางคนอาจจะพิจารณาวันหนึ่งเห็นครั้งหนึ่งก็ได้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของร่างกายนี้พิจารณาเห็นครั้งหนึ่งบางทีก็ทรงตัวอยู่ได้3วัน7วันก็มีถ้าเราสังเกตดูจิตใจของเราถ้ามันไม่ทรงตัวเราก็ต้องพิจารณาทุกๆวันบางทีกำลังของการพิจารณาด้วยปัญญาปล่อยวางไปกิเลสไม่เกิดขึ้นเราก็มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแหละการพิจารณากายในกายเนี่ยพิจารณาได้ตั้งแต่ยังหยาบถ้าสติปัญญารู้ทั่วถึงในการพิจารณาร่างกายอย่างหยาบก็จะละไปละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างหยาบออกไปอารมณ์ก็จะเบาลงไปมีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นก็พิจารณาละได้ง่ายเพราะฝึกซ้อมพิจารณามาตั้งแต่ต้นเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์การพิจารณากายในกายอย่างกลางก็จะละเอียดขึ้นไปสติสมาธิเมื่อทรงตัวปัญญาก็ละเอียดจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณายังไงก็ได้จะพิจารณาสภาวะกรรมฐานจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานสติปัญญาเข้าไปเห็นมันก็ปล่อยวางไปปล่อยวางไปเรื่อยๆงั้นปล่อยวางชั่วคราวในเบื้องต้นก็ตามแต่ถ้าอินทรีย์ไปมีแข็งกล้าเต็มรอบเขาก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างกลางได้หนึ่งแม้ใจยังยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดก็ตามแต่เมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาก็จะละเอียดขึ้นไปพิจารณาอยู่ที่เดิมนะมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ละความโลภไปบรรเทาบางไป
ละความไม่พอใจน้อยลงไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนให้น้อยลงไปสติปัญญาซึ่งพิจารณาร่างกายเนี่ยจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็แล้วแต่พิจารณาบ่อยๆจนชำนาญและรู้ทั่วถึงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจะเป็นร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนร่างกายเราก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนร่างกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแม้นกายในกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติถ้ารู้ทั่วถึงในร่างกายเราในร่างกายบุคคลอื่นถ้ารู้ทั่วถึงเท่านั้นก็ปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนใจก็เป็นอิสระร่างกายนี้ก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติใจก็ปล่อยวางว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายความโลภก็ดับลงความโกรธก็ดับลงความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงจิตสงบเยือกเย็นมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันความสงบเยือกเย็นนี่แหละทำให้ใจหลงอยู่กับความว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหากิเลสไม่เจอเพราะสติปัญญายังไม่ละเอียดจึงไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดกิเลสส่วนยะยังหยาบคือความโลภก็ละไปแล้วกิเลสยังหยาบคือความโกรธก็ละไปแล้วกิเลสยังหยาบคือความยินดีในกามทั้งหลายก็ละไปแล้วจิตเลยว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสงบเยือกเย็นใจถ้ามีสมาธิก็ยึดติดอยู่ในสมาธิในความสงบส่วนละเอียดในรูปฌานหรือรูปฌานก็แล้วแต่จิตว่างมองไม่เห็นกิเลสหรอกไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตนี่ความหลงส่วนละเอียดเป็นแบบนั้นยึดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตแต่ปล่อยวางภายนอกปล่อยวางกายตนทำให้ใจว่างทำให้ใจสงบเยือกเย็นหากิเลสไม่เจอสติปัญญาถ้าไม่ละเอียดก็ไม่เห็นกิเลสคือความละเอียดของใจซึ่งยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลความจำได้ไม่รู้ความนึกคิดปรุงแต่งต่างซึ่งปรุงแต่งในเรื่องที่ดีหรือการรับรู้ต่างๆก็ยังยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นใจตัวเองศีลเป็นปกติสมาธิก็ต้องละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียดขึ้นจึงเห็นการกระเพื่อมของอาการจิตคือเวทนาความสุขสุขละเอียดก็ตามเกิดขึ้นก็ดับไปความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นก็ดับไปความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงอาการของใจเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้ต่างๆเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นสักแต่ว่าอาการของใจมีความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสติปัญญาก็ต้องละเอียดที่จะพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมส่วนละเอียดสติปัญญานั้นก็พิจารณาที่ใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจจะทำลายกิเลสก็ทำลายที่ใจนี่แหละเพราะใจเป็นกิเลสเมื่อสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตนของอาการของจิตอันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามพิจารณาบ่อยๆสติปัญญาเห็นละเอียดเข้าไปก็ค่อยๆปล่อยวางเหมือนกับการพิจารณากายพิจารณาซ้ำๆซักๆการพิจารณาจิตการพิจารณาธรรมก็เช่นเดียวกันสติปัญญาต้องละเอียดเห็นความเกิดดับแล้วก็ปล่อยวางจิตที่จะเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อจิตเป็นอิสระก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่รู้แล้วปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเคยยึดมั่นถือมั่นมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจิตก็เปลี่ยนจากจิตที่สะอาดเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงเรียกว่าธรรมธาตุคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจการประพฤติบัติในปรพุทธศาสนาท่านเคยมาศึกษาเรื่องของร่างกายนี่แหละศึกษาเรื่องของจิตใจเส้นทางดำเนินนั้นก็ให้มีความเห็นที่ถูกต้องอย่าหลงในทางข้อวัดประพฤติบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้สืบต่อกันมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นหรือตุดงกวัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสให้มั่นคงให้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าแซงซ้ายอย่าแซงขวาหยอกนอกทางบำเพ็ญศีลให้เป็นปกติบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วสติปัญญาก็จะมีกำลังที่จะละกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดสติปัญญาต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาละไปกิเลสอย่างกลางโผล่ขึ้นมาก็พิจารณาละไปกิเลสอย่างละเอียดสติปัญญาก็เห็นและพิจารณาละปล่อยวางออกไปละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเพียงอาการของใจจิตจึงจะพบความสุขที่แท้จริงคือทำให้แจ้งถึงปรินิพพานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหาอุบายเกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติในการกระทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเรามีคนเป็นจำนวนน้อยที่จะมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์และเมื่อประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นั้นก็ยังมีคนเป็นจำนวนน้อยที่จะรู้ธรรมเป็นธรรมหรือทำให้แจ้งถึงปรินิพพานแต่การบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็จะเป็นนิสัยปัจจัยเพื่อเสริมสร้างอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าถ้าบารมีเต็มเมื่อไหร่บุคคลทั้งหลายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์เพราะฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเป็นที่ถูกต้องในการที่จะประพฤติบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานั้นก็เป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดให้มีความอดทนมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสในทุกๆวันก็จะทำให้กิเลสต่างๆบรรเทาบางไปจากจิตใจเราทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้นันทมยังโอวาทกถาสาธุการังตถามาเสสาธุสาธุสาธุ